มาดูเรื่องนี้เรื่องความสวยความงามสําหรับสาวๆนะคะอันนี้เตือนตัวเองด้วยชอบมากกับการต่อขนตาค่ะพี่มิวต่อบ่อยมากเลยอะหนูเคยทําครั้งเดียวแล้วพอเลยเดี๋ยวต่อเดี๋ยวถอดเดี๋ยวต่อเดี๋ยวถอดยอ,อยู่เงี้ยพี่มิวขนตาจริงมันไปนะใช่ขนตาจริงมันหลุดนะมันหลุดแล้วขนตา<ช>จริงก็จะไม่แข็งแรงแล้วถ้าใครแต่งหน้าบ่อยๆล้วต้องเช็ดคลีนซิ i n g อะ่ะเช็ดน้ำมันอะ่ะล้มไปมาพันกันไปมาถ้าเป็นไปได้ติดขนตาปลอมเอาถูกต้องแล้วบางทีล้างไม่สะอาด ชื้อโรค<ช>ตาอักเสบแต่กรณีนี้มันยิ่งกว่านั้นนี่ค่ะ,ะคือมีคนไปต่อขนตาเขาบอกว่าร้านดังด้วยนะปรากฏว่าระหว่างต่ออยู่พอต่อเสร็จปุ๊บเธอก็บอกว่าเอ๊ะขอแก้นิดนึงได้ไหมเวลาแก้ก็ต้องหยอดน้ํายาที่มันจะสลายกาวขนตานึงออกไป<ช>เพื่อให้มันหลุดแล้วก็แก้ใหม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางพนักงานต่อขนตายอดน้ํายาจนเข้าตาอันตรายนะอันตรายมาก จนสุดท้ายคือโอ้โหมัน,ม,นมันหลายซับหลายซ้อนไปดูภาพภาพนี้ดีกว่านี่โอ้ยขนตามีครึ่งหนึ่งขนตาต้องตัดทิ้งหมดเลยนะจ๊าน้องชมพู่แล้วกาว <9 S 2> ก็ไม่หลุดนะจ๊ะติดค้างอยู่ด้านในเปลือกขนตาอักเสบทั้งตาทั้งสองข้างเลยจ้ะต้องไปหาหมอจ้าภาพนี้นะคะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหโพสต์เอาไว้ผู้เสียหายเขาไปต่อขนตาเขาบอกร้านดังมากเลยแต่ปรากฏว่าขอแก้เขาหยอด น้ำยาถอดกาวแต่หยอดจนน้ำยามันไหลเข้าไปในตาซ้ำๆซ้ำๆแล้วไม่ได้หยอดครั้งเดียวสองสารอบก็เลยบอกไม่ไหวไม่ไหวหยุดสุดท้ายก็คือขนตามันหลุดออกไปหมดเลยขนตาหลุดแต่กาวไม่หลุดกาวติดอยู่ในด้านในของเปลือกตาแล้วช่างบอกว่าเอาออกไม่ได้อะ่ะเอาอุปกรณ์ที่ร้านไม่มี คุณไปเอาออกที่ร้านอื่นได้ไหม<ะ>เดี๋ยวเราเดี๋ยวนะร้านดังนะใช่อุปกรณ์เราไม่พร้อมคุณไปเอากาวที่ติดอยู่อ่ะออกที่ร้านอื่นเดี๋ยวเราจ่ายเงินให้แบบนี้ก็มีด้วยอ่ะอแบบนี้ก็มีด้วยเธอก็เลยไปร้านอื่นร้านอื่นก็พยายามจะช่วยร้านอื่นบอกว่าแหมมันก็ช่วยได้เท่านี้สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องตัดขนตาออกไปทั้งหมดเลยความสวยของผู้หญิง คิ้วขนตานะคุณไม่มีนี่คือเอาไปหมดเลยจ้าและร้านอื่นก็พยายามช่วยแต่ช่วยไม่ได้กาวมันยังติดอยู่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอางี้คุณไปโรงพยาบาลเถอะไปพบแพทย์เถอะให้แพทย์ช่วยดูว่าจะทํายังไงได้บ้างสุดท้ายคือกาวมันเอาออกไม่ได้เพราะว่าร้านแรกเลยอ่ะเขาแก้ปัญหาด้วยการเอาน้ํามาล้างพอกาวมันโดนน้ํามันแข็งตัวมันติดเลยจ้ะมันเอาไม่ออก เหนื่อยใจสุดท้ายเธอก็แจ้งไปทางร้านต้นเรื่องนะคะร้านต้นเรื่องบอกว่าก็ตอนแรกเหมือนจะช่วยเยียวยาค่าใช้จ่ายแต่มีเสียงแทรกน่าจะเป็นสามีเจ้าของร้านเสียงตะโกนมาในโทรศัพท์ว่าจะแจ้งความก็แจ้งความไปเลยไปแจ้งความไปก็เดี๋ยวเนี่ยให้เป็นขึ้นลงขึ้นศาลเอาแล้วค่อยว่ากันอีกทีคุณเฮียนั่นเขาเป็นเฮียเจ้าของร้านเหรอคะ ไอเฮียเป็นไอเฮียอย่าผันวันณยุกผิดนะเรียกไอเฮียเข้าของต้องเรียกเฮียเฮียกันอไอเฮียครัสุดท้ายไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้นะคะคุณหมอต้องใช้วิธีนี้ค่ะเอายาชาหยอดเข้าไปในตาดึงกาวออกมาจากในตาเยื่อบุตาอักเสบทั้งสองข้างเปลือกตามีแผลค่ะพอออกจากโรงพยาบาลไปที่ร้านต่อขนตาต้นเรื่อง เพื่อจะไปบอกว่าดิฉันลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่โรงพักแล้วนะไปเคลียร์กันที่โรงพักได้ไหมทางร้านบอกว่าไม่ไปรู้จักกับตํารวจนี่อา้าวไ,ไม่รู้ซะแล้วลูกใครบอกอไม่ไปรู้จักกับตํารวจผู้เสียหายก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะว่าร้านต้นเรื่องไม่ยอมเคลียร์ไม่ยอมคุยเธอก็เลยมาโพสต์เตือนภัยใครจะต่อขนตา ต้องระวังให้ดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้พอไปแจ้งความไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยตํารวจเรียกเคลียร์ก่อนอให้สองฝ่ายมาคุยกันตกลงเรื่องค่าเสียหายเพราะบางทีเรื่องแบบนี้พอไปถึงศาลอะศาลก็ต้องให้ไกล่เกลี่ยถูกต้องแล้วเสียค่าทนายเสียค่าทนายสิยเวลา ต้องไกลเกลีย่ยกันก่อนเยียวยาอะไรกันไปแล้วทําไมร้านแรกเขาไม่รับผิดชอบมันไม่ได้ไงใช่นี่จริง,รงๆเห็นบ่อยนะววเวลาเคสเนี้ยที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดเนี่ยเบื้องต้นเลยนะถ้าทางร้านอ่ะจริงใจในการขอโทษขอโพรับผิดชอบเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจไม่เคยเกิดเคสแบบนี้เลยค่ะถามว่าเป็นเราเราจะรู้สึกแบบอโอ้พี่เราเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วแต่ยังไงดีละเยียวยากันยังไงเบื้องต้นมันจะเข้าใจแต่นี่พอมีคําพูดที่ไม่ดีขึ้นมามันก็เอ้าตาเราอ่ะแล้วตาบอดขึ้นมาทำไงอ่ะจริงโอ้โห แหมสุดท้ายก็รอขั้นตอนตามกฎหมายอื